สบายดีคลิปนี้เขาจะมาแนะนำเรื่องการสร้างวิดีโอให้เป็นพื้นหลังของแบ็คกราวด์อยู่ในอนาคต PowerPoint เนาะสำหรับวิดีโอให้มันมีการแลนตลอดเวลาเนาะเริ่มต้นด้วยการ insert วิดีโอเข้ามาเนาะ insert วิดีโออยู่ในแท็บวิดีโออยู่ใน PowerPoint เนาะแล้วเลือกวิดีโอจาก PC เนาะเลือกวิดีโอจาก PC ลงมาใส่เนาะเห็นภาพหลังจากนั้นเราต้องการให้มันแลนเฉพาะบอนใดเนาะเราก็จะเข้าไปที่ playback เนาะเข้าไป playback แล้วเข้าไปที่ trim video เนาะ trim video เราจะบ่ฮู้เนาะเข้าไปที่ trim video trim video เนาะเดี๋ยวเลือกเวลาให้มันสำหรับการลิ้นเนาะเลือกเวลาให้มันสำหรับการลิ้นจะวันใดวันหนึ่งเนาะประมาณนี้เนาะประมาณวันนี้ลองลิ้นบ้างเนาะหลังจากนั้นกดโอเครอถ่ายแล้วมันจะเป็นภาพตัวนี้เนาะแล้วเราเลือกให้มันรีไวด์ after playing เนาะไปติ๊กใส่ให้มันลินคืนตลอดเนาะจนกว่าเราจะหยุดมันเนาะจนกว่ามันจะหยุดและเลือกใส่บนที่มีคำว่า start เนาะให้เลือกคำว่าautomatically เนาะ automatically เนาะ automatically คือให้มันลิ้น automatic เนาะให้มันลิ้น automatic จากนั้นเราก็ใส่เอามาบนนี้เนาะการกลับมาของวีนอมเนาะการกลับมาของวีนอมเลือกเอาสีเหลืองเลือกความเข้มเลือกความสีไงเนาะประมาณ96เลือกฟอนต์ของมันเนาะดอกจำปาหรือว่าเอาดอกจำปาหรือว่าเข้ามาที่พิซลาดเนาะโอทีก็ได้เนาะมีฮาบอจะบอใส่แอนิเมชันอย่างจักอย่างเนาะแล้วให้มันเล่นไปแต่ละอันเนาะสไลด์เปิดได้เนาะเป็นวิดีโอพื้นหลังสำหรับ PowerPoint เฮาสามารถใส่รูปภาพงามๆจากธรรมชาติได้เนาะอันนี้โอเคขอบใจที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เนาะแล้วก็รับชมคลิปของพวกเราเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้น้ำกันเนาะขอบใจ